ครับผมมาที่อีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมที่เราเตือนกันมาตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาแล้ว10วันสำหรับการลงทะเบียนในโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเติมเงินในกระเป๋าตังค์เนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เราเรียนแจ้งคุณผู้ชมไปแล้วว่าช่วงเวลานี้ห่วงเวลานี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาลากยาวไปจนถึง15กันยายนจะเป็นช่วงเวลาของคนลงทะเบียนที่มีเป็นกลุ่มของกลุ่มสมาร์ทโฟนแต่ว่าจนแล้วจนรอดบางทีบางคนคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนเราก็มีการเปิดจุดเพื่อจะให้ความช่วยเหลือสำหรับประชาชนคนไทยที่จะลงทะเบียนในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตก่อนหน้านี้เราประชาสัมพันธ์กันไปเป็น 5,000 กว่าจุดคือมีที่ไหนบ้างรู้ไหมครับพี่บอลครับมีที่ไหนบ้างครับมีทั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนนะครับอันนี้เดิมนะเดิมนะอันนี้เดิมอันนี้เดิมก่อนแล้วก็มีที่ทำการไปรษณีย์สีแดงๆที่เราคุยกันแล้วก็มีธนาคารออมสินแล้วก็มีทางธกส.ที่เปิดให้คำปรึกษากันแต่ว่าตอนนี้เรียนคุณผู้ชมเพิ่มเติมนะครับคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวมาว่าเอ้าเราไปกรุงไทยได้ไหมเพราะปกติแล้วเนี่ยปกติบัญชีก่อนหน้านี้แอปเป๋าตรงเป๋าตังทุกอย่างไปผูกกับกรุงไทยทั้งหมดทีนี้กรุงไทยเขาออกมาบอกแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางกรุงไทยเองเขาก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการลงทะเบียนในโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนี้ด้วยเช่นเดียวกัน900สาขาลงทะเบียนได้เลยเพิ่มให้เลยนะฮะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามชมอยู่เพราะว่าบางคนแล้วบอกว่าเอ๊ะลงไม่ได้ลงไม่สะดวกอย่างไรเนี่ยรัฐบาลก็เสริมให้เข้าไปอีกนะครับเพิ่มจุดลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตเพิ่มนะฮะของธนาคารกรุงไทยกว่า900แห่งทั่วประเทศฟังแบบนี้แล้วพี่น้องประชาชนที่อาจจะลงเองไม่ได้ก็ไปให้เจ้าหน้าที่ที่ธนาคารกรุงไทยพี่ๆเขาช่วยเหลือได้เลยแน่เนี่ยผมเคยลองลงทะเบียนให้คุณแม่แล้วนะครับจริงๆแล้วไม่ยากนะแต่แค่เรื่องของความชัดเจนของบัตรประชาชนหรือว่าการถ่ายรูปอันนี้อาจจะต้องถ้าเกิดทำไม่ได้จริงก็ไปให้พี่ๆตามจุดต่างๆที่เราบอกไปทั้งศูนย์ดิจิตอลชุมชนที่ทำการไปรษณีย์ที่ออมสินที่ธกส.ที่กรุงไทยไปช่วยเหลือได้ใช่แล้วนะฮะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็เน้นย้ำนะครับบอกว่าทุกคนถ้าเกิดว่าคุณสมบัติครบไม่ต้องกังวลใจได้ทุกคนแต่ว่าที่สำคัญแล้วเนี่ยต้องลงในช่องทางที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าตอนนี้สังเกตเห็นว่ามีลิงก์ใช่ไหมฮะที่มีการส่งให้แล้วก็เป็นพวกมิจฉาชีพส่งให้กับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะเกิดเป็นภัยได้สำหรับคุณผู้ชมด้วยน่าจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้เราย้ำกันมาตลอดนะครับว่าสำหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนี้ไม่มีการส่งลิงก์ไม่มีการส่ง SMS ไม่มีการโทรไปหาพี่น้องประชาชนต้องไปโหลดใน App Store หรือว่า Play Store เท่านั้นครับนี่นะครับตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ายอดทะลุไป26ล้านแล้วใช่มั้ยฮะใช่ครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะทิ้งระยะไว้ก่อนกลัวว่าแต่ว่าผมลองลงแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านมาสัก 5-6 วันเรื่องของการลงทะเบียนรวดเร็วทันใจมันไม่ช้าเหมือนวันแรกๆแล้วเป็นการเชื่อมโยงของหน่วยงานภาครัฐอีกหลายๆหน่วยงานพาสปอร์ตก็มีอยู่ในนั้นเลยเรียบร้อยใช่ค่าน้ำค่าไฟค่าบริการต่างๆครอบคลุมหมดเลยและที่สำคัญคือเป็นข้อมูลที่ต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลใจมีมาตรการในการปกป้องขั้นสูงสุดเน้นย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะฮะเพราะว่ามีการแชร์ข่าวกันเยอะว่าจะมีการแฮกข้อมูลต่างๆไม่มีโดยเด็ดขาดเป็นมาตรการขั้นสูงสุดในการป้องกันความปลอดภัยนั่นเองนะครับครับ